สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับพลอยอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้พลอยไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะคะน่าจะประมาณรู้สึกว่าจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้มั้งคะเนื่องจากว่าพลอยตอนนี้พลอยยุ่งเกี่ยวกับพวกเรื่องติดต่อเอกสารแล้วก็เกี่ยวกับพวกลิปสติกนี่แหละค่ะแล้วก็เครื่องสำอางที่พลอยทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็เลยแบบว่ายุ่งนิดนึงนะคะก็วันนี้ไหนๆพลอยจะทำวันนี้พลอยจะทำแกงไตปลานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในของโปรดของพลอยเลยนะคะแกงไตปลาเป็นคนที่ชอบทานอาหารอีสานทานอาหารใต้มากๆชอบทานอาหารรสจัดมากๆเลยนะคะคือแต่จริงๆไม่ใช่คนอีสานแล้วก็ไม่ใช่คนใต้เป็นคนภาคกลางเป็นคนอยุธยานะคะแต่ชอบกินอาหารรสจัดๆรสแซ่บๆรสจัดจ้านในย่านนี้อะไรประมาณนั้นนะคะก็วันนี้พลอยจะทำแกงไตปลาอย่างที่บอกนะคะก็เลยมาทำคลิปให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าพลอยยังไม่ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับแกงไตปลาสำหรับคนไกลบ้านสาวๆที่อยู่ต่างแดนอย่างพลอยนะคะก็วันนี้เนื่องจากว่าคือการทำแกงไตปลาเนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะเพราะว่าแกงไตปลานี่คือจะเป็นแกงไตปลาไม่ใช่แกงไตปลาเนี่ยจะเป็นแกงที่กลิ่นค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างเหม็นนะคะแล้วก็พลอยก็เลยแบบถ้าทำแกงไตปลาพลอยต้องออกมาทำข้างนอกนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาแบบว่ามาทำแกงไตปลาให้เพื่อนๆชมด้านนอกนะคะก็จะหนาวนิดนึงก็จะเป็นในส่วนที่แบบจะเป็นเรียกอะไรนะ Winter Garden นะคะก็แต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอากาศหนาวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารที่แบบมีกลิ่นเหม็นๆของพลอยนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวพลอยจะซูมให้ดูนะคะค่ะและนี่เป็นเตาอเนกประสงค์ของพลอยนะคะซึ่งมันเป็นเตาที่แบบเหมือนกับที่พลอยใช้ในครัวล่ะค่ะแต่ว่ามันมีแค่เตาเดียวแล้วก็มันเป็นเตาไฟฟ้านะคะก็นี่กดเปิดปิดเราต้องการเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะคะ power นะคะจะบอกว่าร้อนไวมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เนี่ยเราต้องการเท่าไหร่เราก็อันนี้ไปถ้า20ก็จะแบบคือแบบว่าเร่งได้แบบสุดๆเลยนะคะนี่เวลาพลอยทำอาหารแบบกลิ่นเหม็นๆ เนี่ยจะต้องออกมาทำข้างนอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคือบอกแกงไตปลานี่คือกลิ่นมันสุดยอดมากมันมีทั้งไตปลาแล้วก็มีทั้งกะปิด้วยนะคะก็เลยแบบเราเลือกที่จะมาทำข้างนอกดีกว่านะคะค่ะแล้วต่อไปเราไปดูอุปกรณ์ที่พลอยจะทำเครื่องปรุงนะคะก็คือพลอยจะไม่ใช้บางคนก็จะใช้ปลาชนิดอื่นหรือว่าปลาอะไรที่เราชอบนะคะที่เมืองไทยก็จะใช้ปลาแห้งไหมปลาเค็มไม่ใช่ปลาเค็มใช่ไหมปลาแห้งปลาเค็มปลาแห้งแต่พลอยจะเป็นคนที่แพ้ปลาทูน่านะคะพลอยก็จะใช้ปลากระป๋องปลากระป๋องของที่นี่นะคะปลาซาดีในซอสมะเขือเทศนะคะพลอยจะชอบเพราะว่ามันจะอร่อยอ่ะมันมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมๆนะคะอันนี้แนะนำสำหรับคนที่แบบแพ้ปลาทูน่าพลอยก็ใช้อันนี้ปลามะเขือมะเขือไนโตรทอมเมโต้ซอสนะคะนี่แล้วก็ผักตามใจชอบก็คือผักหลักๆที่พลอยทำก็จะมีมะเขือพลอยจะเอาไปต้มก่อนนะคะเอาไปต้มก่อนแล้วก็หน่อไม้หน่อนะคะแล้วก็เขาเรียกหัวอะไรนะพลอยนึกชื่อไม่ออกเอามาต้มแทนมันเขาเรียกอะไรนะคะมันฝรั่งถ้าบางคนเขาจะชอบมันฝรั่งแต่พอจะไม่ชอบนะคะพอจะชอบเนี่ยใช้หัวอันเนี้ยพอไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหัวอะไรแต่เดี๋ยวจะหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะพอเคยเอาไปทำส้มตำคลิปหนึ่งนั่นแหละพอใช้หัวนี้นะคะมาทำแกงไตปลานะคะนี่แล้วก็ส่วนผสมถัดไปก็คือพริกแกงนะคะอันนี้พริกแกงพอซื้อมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดเนี่ยพอจะใส่ตอนที่เสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้สีสวยๆนะคะไม่สุกไม่นี่มากนะคะแล้วก็กระปินะคะเดี๋ยวพลอยเบาคือแบบเดือดไวมากนะคะ
แล้วก็กะปินะคะกะปิเพื่อนๆใช้กะปิอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ชอบแต่พลอยจะใช้ตาชูตาช่างเพราะว่ามันเข้มข้นดีนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะพลอยจะใช้น้ำปลาตาปู3ตัวนะคะจะบอกว่าน้ำปลานี้คือแพงมากแต่อร่อยมากนะคะน้ำปลาตาปู3ตัวมันจะมี3ตัวกับ5ตัวนะคะอันนี้คือเด็ดสุดอันนี้อร่อยสุดแล้วก็เท่าที่พอเช็คราคามาคืออันนี้แพงที่สุดนะคะคือแบบของดีแล้วมันอร่อยมากพอไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะที่นี่ขวดละประมาณถ้าแถวที่บ้านพออยู่เขาขายขวดละ86โครนนะคะ8324ประมาณเกือบประมาณขวดละ300-350ก็ขึ้นอยู่กับเรทของราคาไทยบาทนะคะนี่ประมาณนั้นค่ะแล้วต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไตปลานะคะอันนี้พลอยใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งพอจะทำทีเวลาพลอยทำครั้งหนึ่งพอจะใช้แกะจะใช้ไตปลาประมาณครึ่งหนึ่งของขวดนี้นะคะที่เหลือพลอยก็เก็บเอาไว้นะคะนี่จะเป็นที่เขาขายทั่วไปเป็นของอะไรโกยักอะไรสักอย่างพลอยก็ซื้อตามร้านทั่วไปอะค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีแถวที่พออยู่ก็จะมีแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะคะที่หาซื้อได้พอใส่ไปประมาณครึ่งขวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าวิธีทำของพอทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ให้เพื่อนๆได้เห็นเวลาพอทำนะคะพอจะใส่อันดับแรกคือพอจะใส่คืออยู่ข้างนอกคือหนาวนะคะต้องใส่หมวกใส่อะไรมือก็เย็นๆนะคะแต่พอต้องรีบทำนี่พอจะใส่ไอ้นี่ลงไปก่อนนะคะคือพวกหน่อไม้หน่อแล้วก็มะเขือแล้วก็หัวอะไรนะหัวคือมันนะคะคือมันเทศที่เพื่อนๆบางคนชอบใส่มันเทศก็เอาใส่ลงไปพอจะชอบทำแบบนี้นะคะคือเอาน้ำพอจะชอบแบบน้ำคลุกคลิกนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้พลอยแพรนกล้องนี่ใส่ลงไปเลยค่ะพอจะใส่น้ำแบบว่าให้มันแบบคลุกคลิกนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนรอระหว่างที่เราต่อไปพอจะเอาพริกแกงนะคะนี่พริกแกงที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใครถนัดตำก็ตำเองก็ได้นะคะแต่พลอยอยู่ที่นอร์เวย์พลอยก็เอามาจากไทยแล้วก็เอามาแบ่งแช่แข็งเอานะคะสะดวกสบายดีค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ปลากระป๋องนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่เมืองไทยลองใช้ปลากระป๋องก็ได้นะคะแต่พลอยที่ปลากระป๋องที่ไทยมันไม่ค่อยมีขายมีแต่ของฟิลิปปินส์แต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะคะพลอยก็เลยใช้ของที่นี่นะคะอร่อยเข้มข้นนะคะนี่รสชาติคือแบบว่าคืออร่อยอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะใครชอบมากชอบน้อยใส่ตามใจชอบเลยนะคะแต่พอจะใช้พอชอบข้นๆพอจะใช้2กระป๋องป๋องใหญ่ป๋องนึงกระป๋องเล็กป๋องนึงเพื่อความเข้มข้นและความนัวนะคะอร่อยหลังจากนั้นก็ตำเลยค่ะท่านผู้ชมตำไม่ต้องตำแรงแค่เอาให้เข้ากันวันนี้กลัวเพื่อนๆแบบกลัวเขาเรียกอะไรกลัวคลิปมันห่างกันเกินไปเพราะก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆให้หายคิดถึงกันเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันหลังค่อยไลฟ์นะคะคือไลฟ์เนี่ยต้องมานั่งคือต้องแบบว่าต้องนั่งสนทนากับเพื่อนๆไงคะพอก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะตามเข้าด้วยกันแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้
โอเคเครื่องแกงเราพร้อมแล้วนะคะต่อไปก็จะไปทํากันเลยนะคะเดี๋ยวพลอยดูก่อนว่าน้ําเยอะไปไหมเพราะเมื่อกี้พลอยเติมเพิ่มไปพลอยจะชอบแบบน้ําคลุกคลิกนะคะคือเรียกอะไรน้ําแกงไตปลาจะได้แบบเข้มข้นเวลาเราใส่แบบใส่พริกแกงลงไปอย่างเงี้ยพลอยไม่ชอบกลางพอไม่ชอบแกงไตปลาแบบน้ำใสๆพอจะชอบแบบเข้มข้นแบบกินแล้วแบบจัดจ้านในย่านนี้เผ็ดมากแล้วพี่แกงเจ้านี้ก็เผ็ดมากนะคะโอเคนี่นะคะกระชอนเดี๋ยวพลอยใส่พริกแกงลงไปก่อนนะคะจะให้ดูเดี๋ยวนี่นะคะพี่แกงเข้มข้นมากค่ะท่านผู้ชมโอ้เพื่อนๆมันเข้มข้นมากเลยต่อไปนะคะตามด้วยไตปลาค่ะนี กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่กลิ่นเหม็นมากนะคะต่อไปตามด้วยกระปินะคะนี่กระปิพอใช้ตาทูตาช่างใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ไป1ช้อนก่อนนะคะคนค่ะไปตามด้วยผงชูรสนะคะนัวมากนัวน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะชิมรสเอานะคะเราจะใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปตามใจชอบชิมรสตามใจชอบนะคะคอยใส่ไป2ช้อนก่อนหลังจากที่เราชิมรสตามใจชอบแล้วนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะง่ายๆแล้วเราก็ใส่นี่นะคะถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะอ
จากนั้นตามด้วยใบมะกรูดนะคะฉีกเลยค่ะจะบอกว่าตอนนี้แกงไตปลาสูตรครัวคุณพลอยแบบคนไกลบ้านนะคะสูตรใส่ปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยจังฮู้อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานแล้วจะโชว์ท่านผู้ชมนะคะจัดว่าจัดจ้านในย่านนี้นี่ขอชิมรสชาตินิดหนึ่งบอกเลยว่าร่อยจังฮู้คืออร่อยมากแล้วก็เผ็ดมากนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปทำแกงไตปลาแบบบ้านๆแบบสูตรพลอยเองแบบใส่ปลากระป๋องนะคะแบบให้คนที่อยู่ต่างแดนได้กินแกงไตปลาแบบโดยที่ไม่ต้องใช้ปลาที่หายากนะคะพอก็จะนี่แหละใช้ปลากระป๋องรับรองว่าอร่อยมากๆนะคะแค่หาพริกแกงที่แบบว่ารสชาติเด็ดๆหน่อยนะคะรับรองว่าอร่อยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็หายคิดถึงพลอยบ้างนะคะคือตอนนี้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือพลอยจะไม่ค่อยมีเวลาในการอัดคงอัดคลิปอะไรเท่าไหร่นะคะบางทีไลฟ์ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าไลฟ์เนี่ยพลอยจะต้องมานั่งแบบนั่งตอบคำถามเพื่อนๆคือแบบเหมือนว่าเหมือนเรานั่งคุยสนทนากันอะไรเงี้ยบางทีเวลามันไม่เอื้ออํานวยนะคะแล้วก็คุณแฟนก็จะมีความถ้านางอยู่บ้านก็จะมีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งคือนางก็ไม่อยากให้แบบมาจดจ่ออะไรกับพวกโซเชียลอะไรมากนะก็อยากให้พลอยมีเวลาให้นางเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละก็แล้วก็อย่าถือสาพลอยนะคะเพราะว่าครัวพลอยเนี่ยจะพลอยจะเป็นคนที่แบบง่ายๆธรรมดาไม่แบบไม่ได้มีพิธีตองอะไรมากถ้าใครติดตามพลอยตั้งแต่แรกคือจะเป็นคนที่เรื่องอื่นไม่เท่าไหร่แต่เรื่องการแต่งตัวนี่ก็จะเป็นคนที่เยอะนะคะถ้าเขาใครเข้ามาใหม่ๆอาจจะแบบว่ายังไม่เข้าใจแบบยังไม่รู้จักพลอยมากมายก็ลองไปดูหลายๆคลิปนะคะว่าพลอยเป็นคนอะไรยังไงนะคะก็จะเป็นคนง่ายๆเรียบง่ายนะคะไม่หวือหวาแต่ว่าจะหวือหวาเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆให้อภัยนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวมากๆอย่างพลอยนะคะก็ยังไงไว้เจอกับพลอยใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพลอยแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะพลอยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ